ครับพอสำเภาอ่านว่าพอคุณครูเอาตัวพอสำเภาให้เป็นตัวอ่านเลยนะอ่านว่ามอยอยักษ์เก่งมากเลยนะนี่เป็นการทบทวนในเรื่องของพยัญชนะในบทเรียนของเราเป็นอักษรสูงอักษรต่ำเสียงจะสูงถ้าเป็นอักษรสูงถ้าเป็นอักษรต่ำเสียงก็จะต่ำนะคะทีนี้ก่อนจะเรียนเราลองมาดูซินักเรียนได้พยัญชนะไทยแล้วนะคะมาทบทวนในเรื่องราวของสระบ้างนะสระในบทเรียนมันมีอักษรอะไรบ้างล่ะมีมากมายเลยลองดูซิสระตัวนี้อะไรเอ่ยสระอะไรคะสระอูตำแหน่งของสระอูนั้นเวลานักเรียนผสมคำตำแหน่งสระอูนั้นจะวางไว้ที่ไหนคะโอ้ข้างใต้พยัญชนะต้นนะคะนักเรียนเรียนรู้เรื่องพยัญชนะต้นแล้วยังครับเรียนแล้วนะคะเรียนทุกวันแล้วก็จำได้ใช่ไหมคะฉะนั้นสระตัวนี้อ่านว่าอ่านว่าอูหรือสาราอูเอาสะกดคำว่าอูสิคะอูสาราอูนะเขียนถูกต้องไหมครับคะสาราอูทีนี้มาดูตัวนี้บ้างล่ะรูปร่างเหมือนพยัญชนะแต่ว่าเป็นสาราอะไรคะสาราออ่านว่าออนะเหมือนผสมด้วยอะไรคะสาระแล้วตัวนี้ล่ะคะสาระอะไรเอ่ยสาระตำแหน่งของสาระนั้นเขียนไว้ที่ไหนคะข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะอ่านว่าเวลานักเรียนตอบคุณครูได้นะคะว่าสาระนั้นเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นแล้วเวลานักเรียนผสมคำนักเรียนเขียนได้ไหมคะเขียนได้นะคะสาระอะนะคะเวลาเราเขียนนั้นต้องเขียนอยู่ข้างหลังตัวพยัญชนะต้นนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดแต่ถ้ามีตัวสะกดนั้นสาระนั้นจะเปลี่ยนเป็นอะไรคะหน้ากาทันทีเลยเอาเก่งมากเลยนะคะทีนี้มาดูสิอีกคำหนึ่งสาระอะไรนะตัวนี้สาระอะไรนะสาระอะไรคะสาระสาระอาสาระอาตำแหน่งของสาระอาอยู่ที่ไหนล่ะคะเวลาเราเขียนข้างหลังพยัญชนะต้นอ่านว่าออาสาระอาออาอาค่ะทีนี้ในบทเรียนเราจะมีสาระอะไรอีกตัวนะสาระโอเขียนไว้ที่ไหนคะข้างหน้าตัวพยัญชนะต้นค่ะข้างหน้าตัวพยัญชนะต้นค่ะสระโอนั้นเวลานักเรียนเขียนตัวสระโอจะต้องตัวสูงกว่าอะไรคะสูงกว่าพยัญชนะประมาณครึ่งบรรทัดกลายเป็นบรรทัดครึ่งนะคะเพราะว่าเจ้าสระโอเนี่ยเป็นไงคะรูปร่างสูงเพราะดื่มนมตอนเช้าๆทุกวันเลยนะจึงทำให้ร่างของรูปร่างของสระโอนั้นสูงใครอยากตัวสูงต้องทำไมคะกินได้เหรอคะนมใช้คำว่ากินเหรอคะใช้อะไรเอ่ยไหนใครใช้คำว่ากินนมกินใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่านมเป็นของเหลวเวลานักเรียนคำว่ากินนี่ต้องแสดงกริยาการเคี้ยวใช่ไหมคะเช่นสมมุติโรงเรียนคำว่ากินเนี่ยเช่นฝรั่งนี่เอามาดื่มฝรั่งได้ไหมไม่ได้ไหมนักเรียนบอกดื่มฝรั่งได้ไหมไม่ได้ฝรั่งเนี่ยเป็นของแข็งและเราจะใช้คำว่ากินใช่ไหมคะหรือถ้าให้สุภาพก็คือคำว่ารับประทานนะคะกินก็คือมีอาการเคี้ยวแต่ถ้าเป็นน้ำเช่นนมเนี่ยเราต้องเรียกว่าดื่มนมหรือดื่มน้ำเวลานักเรียนอาจจะไปก
ระหายน้ำนักเรียนจะไปดื่มน้ำนักเรียนลาคุณครูไหมคะคุณครูคะหนูไปกินน้ำได้ไหมคะคุณครูก็บอกไม่ให้ไปแสดงว่าไม่ให้ไปกินแล้วนะคะกินไม่ได้ต้องใช้คำว่าดื่มเพราะฉะนั้นซาลาโอตัวจะสูงเพราะว่าดื่มนมตอนเช้าไหนร้องเพลงดื่มนมได้ไหมคะร้องไงคะหนึ่งสองสามเรามาดื่มนมกันเถอะอย่าทำเลอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะก็ดื่มนมเยอะเยอะมีเฮ้ด้วยนะอันนี้ใครดื่มนมตอนเช้าๆมีไหมคะโอ้ดื่มทุกคนเลยเพราะว่าโรงเรียนจะมีหลังจากเคารพธงชาติแล้วเราจะมีการดื่มนมก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเอามือลงได้แล้วครับนะคะฉะนั้นใครก็ตามที่ตอนเช้าๆไม่รับประทานอาหารเช้ามีไหมมีไหมคะใครไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามามีไหมครับไม่มีนะคะใครจะดื่มนมอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าร่างกายของเรานั้นนักเรียนยังเป็นวัยที่ต้องเรียนหนังสือต้องใช้สมองถ้าเราไม่มีอาหารไปบำรุงสมองแล้วก็เป็นไงคะไม่มีเกลือแร่ไม่มีไขมันไม่มีโปรตีนไปบำรุงสมองเป็นไงคะนักเรียนก็จะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่สบายนะคะต้องอย่างน้อยต้องมีอาหารเช้านะคะรับประทานมาด้วยไม่ใช่จะมีนมตอนเช้าๆอย่างเดียวไม่ได้นะคะอย่างน้อยก็มีเราเป็นคนไทยควรจะรับประทานข้าวต้มซักถ้วยหนึ่งหรือข้าวตอนเช้าๆมานะคะไม่ควรไปกินอะไรคะขนมที่แถวร้านสะดวกซื้อพวกนั้นอาจจะอันตรายนะบางคนไปตอนเช้าๆมาเนี่ยไปกินพวกอะไรคะมาม่าหรือไวๆหรืออะไรพวกนี้นะคะต้องลวกก่อนหรือต้องทำให้สุกก่อนนักเรียนกินดิบๆลงไปเลยบางทีกินสองห่อเนี่ยพอกินสองเข้าไปแล้วเป็นไงคะนักเรียนก็มันจะมีรสเค็มนะคะก็ใส่ผงชูรสไปด้วยจะมีรสเค็มแล้วเมื่อนักเรียนดื่มน้ำเข้าไปมันจะไปพองในกระเพาะอาหารแล้วอาจจะท้องอืดแล้วก็ตายได้นะคะคุณครูก็เลยอธิบายในเรื่องราวของการรับประทานอาหารนะการดื่มนมตัวจะได้สูงเหมือนกับซาลาโอนะอ่ะต่อเลยซาลาโออ่านว่าอ่านว่าออโอโอออโอโอได้ยังคะออโอโอแล้วทีนี้มาดูสิซาลาอะไรนะเราเรียนในบทเรียนของเรามีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ค่ะอะไรเอ่ยมีวอแหวนแล้วก็มีตัวอะไรข้างบนนะไม่อากาศรูปนี้อ่านว่าซาลาอัวอ่านว่าออัวอัวอีกครั้งค่ะ1 2 3ออัวอัวงั้นถ้านักเรียนเห็นรูปนี้มีอากาศมีวอแหวนรูปนี้เราไม่วอแหวนนี่เป็นตัวสะกดใช่หรือไม่ไม่ใช่เพราะเป็นรูปของซาลาอัวซาลาอัวนะนักเรียนแล้วคุณครูทบทวนเรื่องพยัญชนะในบทเรียนแล้วทบทวนเรื่องสระในบทเรียนแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านประสมคำนะคะถ้าใครอ่านได้วันนี้ใครอ่านได้ตั้งใจอ่านคุณครูก็จะมีรางวัลให้อีกอะไรล่ะถ้าอ่านไม่ได้ไม่ออกเสียงเลยเนี่ยถ้าในห้องเราเนี่ยมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนเอ่ย36คนถ้า6คนไม่อ่านหนังสือคะคุณครูก็จะไม่มีนิทานให้ฟังแต่ถ้าอ่านหนังสือพร้อมเพียงกันเนี่ยคุณครูมีรางวัลให้นะคะใครอยากได้รางวัลก็ต้องฝึกอ่านเอาละเอามือลงได้เลยนะคะทีนี้ถ้านักเรียนฝึกอ่านแล้วความรู้ใครได้รับความรู้คะตัวเราเองได้รับความรู้ใครไม่อ่านก็จะอ่านหนังสือไม่ออกนะโตขึ้นไปก็อ่านไม่ได้อยู่นั่นเองเพราะว่าอะไรคะไม่ฝึกอ่านตั้งแต่ป.1นะคะอ่ะมาดูสิฝึกอ่านผสมคำกันนะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านผสมคำกันในเรื่องราวของคำกันนะคะฝึกอ่านผสมคำนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องราวของการผสมคำถ้านักเรียนเรียนเรื่องการผสมคำได้แล้วนักเรียนก็จะมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ค่ะแล้วนักเรียนก็ต้องจดจำด้วยนะจดจำในการเขียนคำค่ะเขียนอย่างไรอ่านอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นเรียนรู้เรื่องค่ะอ่านได้เขียนได้ผสมคำได้นะคะถ้านักเรียนไม่รู้จักการผสมคำไม่รู้จักวางพยัญชนะอยู่ที่ไหนสระอยู่ที่ไหนวรรณยุกต์อยู่ที่ไหนนักเรียนก็จะอ่านหนังสือไม่ได้นะคะทีนี้ก่อนอื่นนะการผสมคำเนี่ยมันจะมีลักษณะด้วยกัน3แบบด้วยกันค่ะลักษณะแรกนะคะเช่นคำนะคะคำก็คือมีตัวพยัญชนะต้นบวกกับสระแล้วก็บวกกับอันดับแรกเลยพยัญชนะต้นบวกกับสระก็เป็นอะไรแล้วก็เป็นคำค่ะเช่นคำว่าคออำคำก็คือพยัญชนะต้นคือคอควายผสมสระอำก็เป็นคออำคำค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างที่สองเช่นมีตัวพยัญชนะต้นผสมกับสระและผสมกับวรรณยุกต์ก็เกิดเป็นคำได้เช่นคำว่าอะไรดีนะคำว่าอะไรดีคะคำว่าไก่คำว่าไก่กอไอไก่ไม้เอกไก่ค่ะกอไก่เป็นพยัญชนะต้นสระไอวรรณยุกต์ไม้เอกกอไอไก่ไม้เอกไก่อันนี้ครูพูดด้วยคำพูดไม่มีภาพให้ดูนะคะแล้วมาตัวอย่างที่3ก็จะมีพยัญชนะผสมกับสระแล้วก็มีตัวสะกดพยัญชนะตัวสะกดแล้วก็มีตัววรรณยุกต์นะคะก็จะกลายเป็นคำยกตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรดีคะคำว่าช้างก็แล้วกันคำว่าช้างพยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะชอช้างสระอะไรคะสระอาตัวสะกดงองูชออางอช้างวรรณยุกต์ไม้โทก็กลายเป็นคำว่าช้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกสะกดคำกันนะคะมาฝึกสะกดคำคุณครูจะ